สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านก็พบกันอีกแล้วกับคลิปวิดีโอแนะนำเทคนิคดีๆ7 Night คราวนี้ผมมีอะไรแจ่มๆมาแนะนำให้ฟังแต่ว่ามันอันเนี้ยใช้ได้กับเฉพาะในเล่นใน PC เท่านั้นนะจะ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วแต่ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้เนี่ยปกติเราเล่นกันบางทีเราก็จะชอบตั้งค่าอัตโนมัติใช่ป่ะเนี่ยแต่ว่าคราวเนี้ยผมมีอะไรแจ่มกว่านั้นก็คือเล่นในหอคอยไม่สิ้นสุดเล่นห้องทองคำห้องทองคำอัตโนมัติยังไงคือของผมจะให้มันเล่นห้องทองคำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะคือกุญแจรีมาปั๊บก็เล่นเลยรีมาปั๊บก็เล่นเลยรีมาปั๊บก็เล่นเลยโดยผมไม่ต้องเฝ้าหน้าจอดีป่ะถามว่าทำยังไงถ้าใครมีเมาส์หรือคีย์บอร์ดที่มันเทพๆจนสามารถตั้งตำแหน่งเมาส์ได้อะผมว่าก็ไม่มีปัญหามันก็ทำได้แต่ว่ากรณีนี้เมาส์ของผมเป็น Inferno คือมันก็ตั้งให้คลิกได้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถตั้งตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องตั้งตำแหน่ง2จุดมันไม่ได้จุดเดียวไงถ้ามันจุดเดียวมันก็ตั้งให้คลิกเรื่อยๆแล้วผมก็วางเมาส์ตำแหน่งนั้นเนี่ยมันตั้งได้แค่เนี่ยสตาร์ทเนี่ยคลิกเนี่ยมันไม่มีตำแหน่งเห็นป่ะมันไม่มีตำแหน่งบอกอะพิกัดอะผมต้องการตั้งเป็นพิกัดเช่นกดตรงนี้แล้วไปกดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนคีย์บอร์ดตั้งพิกัดเมาส์ได้ผมว่าไม่มันจะมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีมั้งมันจะเทพเกินไปแล้วถ้าตั้งตำแหน่งเมาส์ได้ด้วยนี่ไม่ธรรมดาและคีย์บอร์ดก็นะเพราะฉะนั้นในเมื่อเมาส์กับคีย์บอร์ดผมตั้งไม่ได้คราวนี้ผมก็ต้องใช้ตัวช่วยผมจะใช้โปรแกรม PS6 Auto Click จะโปรแกรมอื่นก็ได้แล้วแต่ขอให้มันตั้งตำแหน่งได้อะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ผมตั้งจะมีอยู่2จุดจุดแรกคือกดเริ่มตรงนี้กับจุดที่2คือเล่นอีกครั้งปุ่มเล่นอีกครั้งการจะตั้งปุ่มเล่นอีกครั้งได้คุณต้องเล่นก่อน1ทีต้องเล่นอันนี้ให้จบก่อนมันน่าจะอยู่ราวๆเนี้ยแหละแถวๆตรงเนี้ยน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้เดี๋ยวผมต้องรอเล่นให้จบแป๊บก่อนตั้งเนี่ยอย่าลืมกดไอ้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยให้มันสกิลอัตโนมัติไม่งั้นเดี๋ยวยิงไปเปื่อยอีกแต่มันคงไม่มีปัญหาแล้วมั้งคงไม่มีใครตายหรอกเนี่ยผมก็จะตั้งตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งวิธีตั้งจริงๆกดในวิธีใช้นี่ก็ได้เนี่ยและเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อป URL เนี่ยวางลงไปให้ไม่ต้องกลัวเพราะสำหรับใครที่อยากจะใช้วิธีใช้ F12 ตั้งตำแหน่งมันก็จะมาโผล่ในนี้ก็จะมาโผล่ในตัวนี้ส่วน F1 คือเริ่มและ F1 คือหยุดแต่ว่าการเริ่มครั้งแรกต้องกดตัวเริ่มคลิกถ้าผมตั้งตรงนี้ไปแล้วกดเริ่มแล้วกดอีกครั้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นอัตโนมัติผมจะเริ่มแล้วนะจึบเห็นปะไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยไปสบายชิลไหมมันก็เล่นของมันไปผมก็ไม่แคร A and bang. จบแล้วแล้วมันก็จะคลิกอีกครั้งแล้วก็จะกดเริ่มต่อเพราะมันตรงกับตำแหน่งที่ผมตั้งเห็นป่ะมันก็จะเล่นเรื่อยๆ
ต่อไปกุญแจผมจะหมดจบรอบนี้กุญแจผมจะหมดเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นยังไงเนี่ยพอหมดปั๊บไอตรงที่เริ่มปั๊บมันจะไปคลิกขึ้นแล้วมันจะขึ้นว่าไม่เตือนว่าไม่มีกุญแจแต่ว่าไอตำแหน่งที่เราคลิกอีกครั้งไว้อ่ะมันก็จะกลายเป็นคลิกหายแบบนี้อาจจะมองไม่ทันเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูจึ๊กมันจะขึ้นเตือนว่าไม่มีกุญแจแล้วมันจะไปคลิกตรงนี้อีกทีมันก็จะหายแล้วก็จะวนลูปกลับมาคลิกใหม่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าอันเนี้ยมันจะพอมันศูนย์ปั๊บกุญแจเพิ่มปั๊บกดไอ้ตัวเริ่มเนี้ยเราจะเข้าไปได้แล้วก็จะเล่นเล่นเสร็จอีกครั้งกลับมาแจหมดเหมือนเดิมก็วนลูปอย่างเงี้ยวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆพอแจมาปั๊บก็เล่นต่อเหมาะมากเลยเอาไว้ตั้งไว้ตอนนอนเนี่ยนอนปั๊บหลับฝันดี10ชั่วโมงผ่านไปเล่นไปกี่ทีวะเนี่ย10ชั่วโมงก็20ตา20ตา 5,000 50,000 ก็ประมาณแสนนึงอ่ะได้มาประมาณแสนทองอ่ะก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ดีกว่าปล่อยเฉยๆสำหรับใครที่เปิดคอมทิ้งไว้ทั้งคืนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยใครที่ยังไม่ผ่านพวกชั้นแบบเนี้ยพวกชั้นอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่ผ่านผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่ผ่านเนี่ยเล่นห้องทองคำมันก็นับรอบด้วยเหมือนกัน20รอบมอนก็อ่อนลงระดับ2ระดับอ่ะก็2 ทับ9อ่ะทิ้งไว้คืนนึงก็2ทับ9ทิ้งไว้อีกคืนก็4ทับ9ไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวยังไงก็คงผ่านนั่นแหละคงจะไม่มีใครทำไปถึง9ทับ9หรอกมั้งเต็มระดับ9อ่ะไม่ถ้าไม่น่าจะมีหรอกถ้าไม่ด่านที่มันแบบแพ้ทางจริงๆอ่ะแต่ว่าอันนี้เล่นปกติเองนะไอ้นี่ไอ้ด่านนี้นี่ก็จุกอยู่เหมือนกันมีเล่นไปบ้างอันนี้เพิ่งมาตั้งเป็นทีหลังเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ